ถ้ามีโอกาสก็คือพยายามคว้าไว้ให้เยอะๆครับแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะหาตัวตนไม่เจอครับเดี๋ยวสักวันนึงเราก็จะเจอแบบสิ่งที่เราเป็นจริงสวัสดีค่ะครูจุนนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่เป็นน้องๆเด็กโฮมสคูลของเราในปีนี้ค่ะที่เข้ามหาวิทยาลัยค่ะเดี๋ยวจะให้น้องนะคะแนะนำตัวว่าชื่ออะไรแล้วก็ได้คอร์สอะไรมหาลัยอะไรครับสวัสดีครับชื่อน้องเซนนะครับผมได้มหาลัย University College London ครับผมคอร์ส Sports and Exercise Medical Science ครับผมแล้วก็ขอยินดีกับเซนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะที่ได้ในปีนี้ครับแล้วก็เซนเริ่มมาเรียนกับที่ครูตู่นานหรือยังครับแล้วก็เรียน A level มากี่ปีครับก็กับที่ครูตู่นี่มาเรียนได้1ปีครับผมครับแต่ว่า A level ก็ปกติครับก็จะเรียน2ปีเหมือนกับเด็กคนอื่นครับผมครับแล้วทำไมพี่จนถามหน่อยว่าทำไมเซนถึงเลือกคอร์สนี้ครับมีตัวแปรยังไงบ้างก็จะมาเลือกครับก็จริงๆปกติก็เป็นเด็กที่เล่นกีฬาไงเด็กครับก็มีกีฬาอยู่ในชีวิตมาตั้งแต่เด็กก็เลยเลือกคอร์สนี้แบบไม่ได้คิดอะไรยากนะครับที่จะต้องเรียนคอร์สประมาณนี้ค่ะแล้วกลับไปอย่างที่เซนบอกว่าเซนเล่นกีฬามาตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วมันมีตัวไหนบ้างไหมที่เน้นชัดเจนมากขึ้นว่าแบบทางนี้แหละที่เราเลือกถูกต้องไม่ได้แบบว่ามีอย่างอื่นเพิ่มเติมที่เราสนใจอย่างเงี้ยครับก็จริงๆตั้งแต่เด็กก็ลองหลายๆอย่างมานะครับทั้งลองเรียนนู่นนี่นั่นแล้วก็เล่นดนตรีเล่นกีฬาสุดท้ายแล้วเหมือนพอมันผ่านมาเรื่อยๆชีวิตเรามันก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับว่าทางของเรามันคือเกี่ยวกับพวกกีฬาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าเนี่ยถ้าเราอยู่กับมันมาได้นานขนาดนี้แล้วคือมันก็คงจะต้องใช่สำหรับเราแล้วครับครับก็เหมือนเป็นกึ่งๆแบบเหมือนไปซัมเมอร์มาไปทำกิจกรรมมามันก็จะใช่ชัดเจนในตัวเราใช่ไหมครับขอย้อนกลับไปนิดนึงครับตอนที่เซนเลือก IGCSE อ่ะครับเซนมีวิธีการเลือกหรือว่าเกณฑ์ยังไงบ้างสำหรับเซนครับก็จริงๆก็รู้อยู่แล้วว่าหลักสูตรอังกฤษคือมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนพีระมิดครับผมก็คือมเริ่มตั้งแต่ม.4ขึ้นไปวิชาที่เลือกมันจะกว้างขึ้นแล้วก็แคบลงจนไปถึงมหาลัยก็เลยลองคิดดูช่วง IG ลองเลือกวิชาที่เราสนใจแล้วก็อาจจะเลือกวิชาที่เป็นออปชันที่เรายังพออาจจะไปได้ถ้าสมมุติว่าทางที่เราสนใจถ้าเรามีความแบบความคิดที่เปลี่ยนหรืออยากจะเรียนอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็เลยเลือกวิชาให้มันแบบว่าเปิดกว้างไว้ก่อนเซนเลือกวิชา IGCSE มีอะไรบ้างครับผมเลือกมี Chemistry Biology PE History แล้วก็ Economics ครับผมแล้วก็มี Math มี Math English ไทยปกติครับผมครับแล้วก็แล้วตอนนั้นนะคะเทคนิคในการสอบเตรียมตัวสอบ IGCSE ของเซนเป็นแบบไหนบ้างครับก็จริงๆชีวิต IGCSE ผมมันก็จะเป็นกึ่งๆเรียนแล้วก็เล่นกีฬาผมเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เล่นฟุตบอลเป็นแบบเล่นจริงจังมากก็เลยต้องค่อนข้างที่จะต้องบาลานซ์ระหว่างเรียนกับการเล่นบอลนะก็เลยคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยครับเพราะว่าตื่นมาก็ต้องคิดแล้วซ้อมต้องไปซ้อมแล้วก็มาเรียนแล้วก็กลับไปซ้อมคือเป็นช่วงที่ต้องแบ่งเวลาต้องเขียนว่าวันนี้ทำอะไรวันนี้ทำอะไรทุกวันนะผมไม่งั้นคือมันจะไม่สามารถ manage แต่ว่าพอมองกลับไปแล้วคือถ้ามันทำแบบนี้ได้ถ้าเราสามารถบาลานซ์ระหว่าง2ชีวิตของเราเนี่ยถ้าทำได้ผมคิดว่า IGCSE เป็นอะไรที่ง่ายมากๆถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นที่มันควบคู่ไปกันกับชีวิตเรามันก็เป็นถือว่าเป็นการปูพื้นฐานที่ดีมากก็ถือว่าเซนมีการจัดการตัวเองได้ดีมากๆถึงทำให้สามารถบาลานซ์ทั้งตัวการเล่นกีฬาได้ด้วยแล้วก็ผลสอบ IGCSE ที่ดีได้ด้วยใช่ไหมคะที่การเลือก A level ของเซนนะครับมีวิธีการเลือกยังไงมีเกณฑ์แบบไหนยังไงครับจากการที่ IG มาแล้วแล้วเราต้องเลือก A level อะครับก็พอเรียน IG ไปได้ปีกว่าครับเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าโอเคว่าเราสนใจอะไรจริงๆแล้วก็วิชาที่เราเรียนเนี่ยเราชอบมันจริงๆแล้วอยากจะไปทางนี้ต่อหรือเปล่าก็เลยช่วงก่อนจะสอบ IG ครับเราก็ต้องเริ่มคิดถึงผมก็เริ่มคิดถึง A level แล้วก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าตัดออกไปได้อีก2วิชาในหัวผมคือค่อนข้างมั่นใจเลยว่าอยากจะตัดอะไรออกครับก็เลยคิดว่ามันถ้าเรามีทางของเราแล้วมันการตัดสินใจแล้วมันจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่กับการเลือก A level ก็
ก็เหมือนแบบเซนมีโฟกัสที่ชัดเจนเนาะว่าในอนาคตเซนจะไปเป็นทางไหนแล้ววิชา A level ของเซนก็คืออะไรบ้างนะก็คือเป็น chemistry biology แล้วก็เป็น psychology ขอย้อนกลับไปนิดนึงเนาะตอนที่เซนจะเข้าอะค่ะมันก็จะต้องมี personal statement เนาะที่อยากให้เซนแชร์วิธีการเขียน personal statement หรือว่าการนำข้อมูลต่างๆที่เซนไปทำมาอย่างพวกกิจกรรมต่างๆของเซนอย่างเงี้ยค่ะมาเขียนในpersonal statement ยังไงครับก็ก่อนอื่นนะก็เราตอนกำลังจะเขียนเนี่ยก็พยายามคิดนะผมว่าเราไปทำอะไรมาบ้างที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะเรียนนะผมก็อาจจะยังไม่ต้องเขียน personal statement นะแค่สร้าง point มาใช่ใช่ point แล้วก็เอาทุกอย่างที่เราทำในชีวิตเรามากองๆครับผมแล้วก็ค่อยๆอาจจะค่อยๆตัดอาจจะค่อยๆเลือกตัดหรือถ้าเรายังทำไม่พอก็เป็นโอกาสที่เราช่วงปิดเทอมหลัง IG เนี่ยก็เป็นโอกาสให้เราได้ออกไปลองหาอะไรหาประสบการณ์เพิ่มเกี่ยวกับสิ่งที่เราอยากจะเรียนประมาณนี้ครับก็ของผมก็โชคดีอยู่แล้วที่มีกิจกรรมหลายๆอย่างที่ทำเพื่อคอร์สที่ผมจะเรียนก็เลยเอามานั่งกองๆไว้แล้วก็ตัดออกครับผมแล้วคราวนี้ก็พอมันไปถึงเวลาที่ต้องเขียน personal statement มันก็ง่ายนะครับเพราะว่าเราก็เลือกว่าเราไปทำอะไรมาเขียนอธิบายแล้วก็ลองย้อนกลับไปตอนที่เราทำมันจริงๆแล้วรู้สึกยังไงอะไรครับมันก็จะช่วยให้เหมือนดึงดูดคนอ่านมั้งครับประมาณนั้นให้แบบให้เขาเหมือนสนใจไปกับเราด้วยมันก็จะเหมือนเป็นการเล่านิทานเรื่องหนึ่งแบบเป็นการเขียนไดอารี่เกี่ยวกับสิ่งที่เราทำมาให้แอดมิชชั่นเขาได้อ่านด้วยเขาก็อาจจะแบบผมก็เลยคิดว่าแบบเขาน่าจะสนุกไปกับเราถ้าเขาอ่านอะไรเขาก็เลยแบบอาจจะแบบพอถ้าเขาสนุกไปกับเราเขาก็อาจจะแบบอยากได้เรามาร่วมเรียนมาร่วมงานในอนาคตอะไรเงี้ยก็ผมพยายามเขียนทำนองให้มันสนุกเรานะประมาณนั้นอย่างตัว personal sense เองเนี่ยครับก็ได้ออฟเฟอร์ทุกที่ที่เซนเลือกเลยใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการแชร์อย่างหนึ่งเนาะว่าทำยังไงจะได้ให้มหาลัยชัดเจนเห็นความชัดเจนของเราว่าเราไปในทิศทางนี้ได้ครับแล้วก็สุดท้ายครับอยากให้เซนฝากอะไรถึงน้องๆครับก็อยากจะฝากไว้ว่าตอนถ้ามีโอกาสก็พยายามคว้าทุกโอกาสไว้นะเพราะว่าเราจะได้ไม่มาเสียดายทีหลังว่าทำไมเราถึงไม่คว้าไว้เพราะว่าผมมองว่าทุกโอกาสมันเป็นทุกโอกาสมันมีความหมายไม่วันนี้ก็วันหน้ามันเอาไปใช้ทำอะไรได้หมดครับแล้วก็แต่ละอย่างประสบการณ์ที่ได้มาแล้วก็อาจจะเป็นพวกทักษะที่ได้มามันจะติดตัวเราตลอดไปแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครมาเอาจากเราไปได้ก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสก็คือพยายามคว้าไว้ให้เยอะๆครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหาตัวตนไม่เจอครับเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราคว้าโอกาสเยอะๆลองอะไรเยอะๆแล้วก็สนุกไปกับมันโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเดี๋ยวสักวันนึงผมคิดว่าแบบเราก็จะเจอแบบสิ่งที่เราเป็นจริงๆครับเพราะว่าถ้าเราใช้ตัวเราเองใช้จิตวิญญาณเราไปทำมันจริงๆครับมันก็สุดท้ายแล้วมันก็คือตัวเราที่เรามีความสุขกับมันจริงๆก็เลยคิดว่าเราไม่ต้องไปคาดหวังกับอะไรมากสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะเจอเองครับไม่วันนี้ก็วันหน้ายังไงก็เจอครับแล้วก็อยากให้เซนช่วยเป็นกำลังใจหรือว่าให้คำแนะนำน้องๆที่กำลังจะเข้าเลือกปีนี้อยู่ครับก็พยายามไม่ต้องคาดหวังกับอะไรเยอะครับผมเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่จะตายเพราะความคาดหวังตัวเองก็ผมเลยมองว่าจะทำอะไรในชีวิตนี้ก็คือสนุกไปกับมันดีกว่าเราไม่ต้องไปซีเรียสเราจะได้ไม่ได้เราทำมันให้เต็มที่ก่อนนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราเต็มที่กับมันจริงๆยังไงเดี๋ยวผลลัพธ์มันก็ออกมาฉะนั้นก็พยายามคว้าโอกาสไว้เยอะพยายามสนุกกับมันแล้วก็ไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปซีเรียสว่าจะได้หรือไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนมีหนทางของตัวเองก็สู้ๆครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องเซนมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆหวังว่าข้อคิดหรือว่าคำแนะนำของพี่เซนจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของน้องๆได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเซนมากนะคะสวัสดีค่ะ